จังหวัดอุทัยธานีบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ที่บริเวณบ้านนาตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายพงพันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้นำส่วนราชการนำโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์กรมป่าไม้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บริเวณเชิงเขาบ้านนาซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกต้นไม้ในใจคนตามแนวพระราชดำริให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเกิดความสามัคคีในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการให้รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรการหลัก5ประการคือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆการแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้มีอิทธิพลการผ่อนผันกับชุมชนและประชาชนผู้ยากไร้และการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่ป่าสีเขียวซึ่งในครั้งนี้ได้ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีค่าเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าอาทิพยูงไผ่ลวกต้นสักสร้างความสมดุลระหว่างลูกหลานมันมาเสียบอกเลยนะเรา